้ายังทำแบบนี้ก็ไม่มีทางเก่งภาษาญี่ปุ่นหรอกสวัสดีค่ะไดสกิเจดรามาพลัสพี่สาวน้องสาววันนี้มันเหมือนแบบเรื่องที่ตัวเองสะเทือนใจนิดนึงเพราะเหมือนเอาของตัวเองมาแชร์อ่ะก็คือเป็นพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้เราไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นสักทีแต่ว่าตอนนี้คือเลิกแล้วนะเลิกเรียนเลิกทำสิฮะคือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครได้เริ่มเรียนแล้วนะคะก็จะรู้ถึงความยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีตั้งแต่แบบฮีรางานะคาตาคานะคันจิไวยากรณ์ที่แบบไม่เหมือนไทยเลยแถมมีพันเวิร์บพันรูปพันเยอะเหนื่อยคือยิ่งเรียนยิ่งท้อบอกเลยต้องเรียนไปอีกนานแค่ไหนถึงจะดูอนิเมะดูซีรีส์อะไรรู้เรื่องสักทีวันนี้เราก็เลยจะมาเช็คกันดีกว่าว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ถ้าเราทำเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เก่งสักทีนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวไปดูทีละข้อกันเลยค่ะพฤติกรรมแรกเขียนคำอ่านเป็นโรมันจิหรือว่าภาษาไทยคือหลายคนเนี่ยอาจจะแบบโอ๊ยขี้เกียจจำจังเลยคาตาคานะฮิรางานะเขียนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษละกันอ่านง่ายด้วยอะไรอย่างนี้คืออยากบอกว่ามันไม่ได้นะห้ามทำคือตัวฮิรางานะคาตาคานะเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานของพื้นฐานเลยถ้าพื้นฐานเราทำไม่ได้เนี่ยเราจะก้าวต่อไปไม่ได้เลยดังนั้นนะคะเราจะต้องจำฮิรางานะคาตาคานะให้ได้ถึงขนาดที่ว่าแบบมันอยู่ในกระแสเลือดอะเข้าใจคำนี้ปะอ่ะอย่างเช่นถ้าพูดคำว่ามุอย่างเงี้ยคือในหัวของบางคนอ่ะอาจจะเป็นแบบมอมาสระอุมุหรือว่า MU มุอย่างเงี้ยไม่ได้เลยตัวมุนี้และมุนี้ต้องโผล่มานะคะอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักตัวหนึ่งถ้าเกิดพูดขึ้นมาเนี่ยเราฮิรางานะคาตาคานะไม่ขึ้นมาเนี่ยต้องกลับไปท่องใหม่นะคะต้องท่องให้มันแบบหลับก็ต้องฝันถึงได้นะอ่ะพอแล้วนะเละในหัวบางคนอาจจะแบบรอเอะเรหรือว่า RE อะไรเงี้ยไม่ได้ต้องมีคำนี้ขึ้นมานะอีกสักตัวไหมอีกสักตัวหนึ่งอีกสักตัวนุนอนหนูสระอูมาไหมใครไม่มานี่ดีมากนุมาแล้วเนาะโอเคเนี่ยคือเราก็ต้องแบบเหมือนท่องให้มันได้พูดปุ๊บมาปั๊บแล้วก็เวลาเขียนแบบสมมติว่ามีคันจิที่เราไม่รู้ใช่ไหมแล้วเราแบบเปิดดิกหาคำอ่านหรือครูพูดคำอ่านมาเราก็ควรจะเขียนตัวฮิรางานะคาตาคานะลงไปแทนคำอ่านนั้นๆอย่างเช่นคันจิวาตาชิเนี่ยนะเราก็แบบเขียนแบบวาตาชิเป็นฮิรางานะโนะคำอ่านไม่ใช่ว่าเขียนแบบวออาวาตออาตาชออีชิอันนี้ไม่ได้ผิดอย่าทำค่ะอย่าทำแม้ว่าพวกเราจะเคยทำแล้วนั่นแหละมันไม่ดีไงก็เลยมาเตือนพฤติกรรมที่สองเพิ่งแต่ Google Translate คือสำหรับคนเรียนชั้นต้นเนี่ยแต่ละประโยคอ่ะมันยังไม่ยาวมากมันยังเป็นพื้นฐานเบสิกอยู่ถ้าไปแปลใน Google มันก็ถูกต้องแหละเช่นอันนี้โกฮังโอทาเบตะก็คือแปลว่าฉันกินข้าวแล้วGoogle มันก็แปลถูกแหละแต่ว่าถ้าเรามัวแต่ให้ Google มันแปลให้อ่ะเราเมื่อไหร่เราจะแปลได้เองอ่ะใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้จะบอกว่า Google มันไม่ดีนะคือบางทีอ่ะมันก็ช่วยเราได้ระดับนึงแหละถ้าเกิดมันเป็นบทความยาวๆแล้วเราแบบโอ๊ยอ่านไม่ไหวแล้วงงมากเลยอยากจะรู้แบบภาพรวมก่อนแต่ว่าบางทีอ่ะมันก็ไม่ควรจะแบบไปเชื่อ 100% ไงเพราะบางทีมันก็แปลมั่วบางทีก็เอาแบบประธานของประโยคอะไรไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็แบบงงสุดท้ายแล้วก็ต้องมาอ่านเองอีกรอบอยู่ดีอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างบทความของเรื่องย่อละครเรื่องฮังโอชินะเนี่ย Google ก็จะแปลว่าโมโมเสะกำลังมองหาคู่ที่จะแต่งงานโดยปลอมตัวด้วยเหตุผลบางอย่างจากนั้นในงานเลี้ยงดื่มโมโมเสะได้พบอากิบะที่พูดว่าฉันไม่ต้องการที่จะแต่งงานแต่ฉันอยากให้ยายของฉันแต่งงานนาข้าวคืออะไรอ่ะนาข้าวคืออะไรแต่ที่งงกว่าก็คืออยากให้ยายฉันแต่งงานอ้อยคืออะไรเนี่ยจริงๆคือมันต้องแปลว่ายายอยากให้ฉันแต่งงานเนี่ยประธานมั่วไปหมดแล้วก็อย่าไปเชื่อมัน 100% เนาะเดี๋ยวมันก็จะแบบเป็นซับนรกพฤติกรรมที่3ไม่รู้เราข้ามไม่รู้เราเดาไม่รู้เราคิดไปเองเนี่ยสิ่งที่เธอชอบทำก็เคยทำมาก่อนแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแบบไม่ได้คิดไปเองละเดี๋ยวนี้จะเริ่มเปิดดิกเยอะขึ้นละถูกต้องนี่คือสิ่งที่ดีค่ะอันนี้บ่นประจำนะคะชอบแบบแปลอะไรมาเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องเลยคือถ้าเราไม่รู้อะเราก็ควรจะเปิดดิกดีกว่าหรือถามผู้รู้ก็ได้แต่ผู้รู้มันไม่ค่อยตอบไงคือการที่เราแบบค้นหาความหมายหรือค้นหาไวยากรณ์ใหม่ๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเรียนรู้มากขึ้นใช่ไหมก็อย่าขี้เกียจแล้วก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ระหว่างการสอบนะคือสอบเนี่ยเราจะไปเปิดดิกไม่ได้ใช่ไหมถ้าเรากำลังทบทวนเราอ่านเตรียมสอบเนี้ยแล้วก็
ปิดอีกเถอะเพื่อความถูกต้องแล้วก็ถ้าให้แนะนำเนี่ยก็คือถ้าเกิดใครที่เรียนในระดับกลางขึ้นไปเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้เปิดดิกญี่ปุ่นนะเพราะว่าบางทีดิกไทยมันก็แกงเราดิกไทยชอบไปอะไรก็ไม่รู้เนาะก็เปิดดิกญี่ปุ่นมันก็จะมีคำอธิบายที่แบบง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจในเชิงลึกมากขึ้นอ่ะสมมติว่ามีประโยคนึงมาคิมินิชิกะมิเซราเรนะเคากะอันนี้คือยกตัวอย่างมาจากท่อนของเพลงนึงเพลงของเฮเซจัมนั่นแหละอ่ะคือสมมติว่าเราไม่รู้คำว่าชิกะแปลว่าอะไรแล้วเราก็เห็นคำว่าไนเลยอ่ะมันต้องแปลว่าแบบไม่แน่ๆเลยแบบใบหน้าที่ไม่เห็นเธออะไรประมาณนี้หรือเปล่ามั่วเนี่ยอันนี้มันผิดแล้วไงอันนี้คือการแบบแปลข้ามแปลมั่วไม่รู้ก็คือแปลมั่วไปเลยผิดมันผิดมากคือจริงๆแล้วอ่ะชิกะแล้วก็ไนเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์เดียวกันแปลว่าแค่เท่านั้นดังนั้นประโยคเนี้ยจริงๆมันจะแปลว่ามีใบหน้าที่มีเพียงแค่เธอเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้คืออย่างมิเซราเรลุอ่ะก็ต้องแปลเป็นรูปสามารถอันนี้ก็อย่าลืมแปลด้วยเพราะว่าคือทุกคำที่มันอยู่ในประโยคอ่ะแปลว่ามันต้องมีความหมายของมันใช่ไหมเราจะไปแปลข้ามแต่ละตัวไม่ได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวความหมายมันจะผิดพฤติกรรมที่4ผัดวันประกันพรุ่งโอ้ยอันนี้บ่อยแท็กตัวเองเลยด่าตัวเองอยู่ทุกครั้งที่แบบช่วงสอบวัดระดับเนาะผัดไปเรื่อยๆผัดอยู่ได้จริงๆเราต้องมาดูตัวเองเนาะว่าสาเหตุอะไรที่เราผัดวันประกันพรุ่งคือเราอาจจะตั้งเป้าหมายเยอะเกินไปหรือเปล่าเช่น1วันฉันจะท่องศัพท์ให้ได้100ตัวมันก็เยอะไปเนาะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราทำไปได้ 2-3 วันเท่านั้นแหละแล้วมันก็จะแบบพอแล้วถ้าท่องพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้เป็น200ตายกว่าเดิมอะตายกว่าเดิมคือเราก็ต้องลองตั้งเป้าหมายที่เราทำได้อะเช่นสมมติว่าอ่ะ10คำก่อนจะท่องศัพท์วันละ10คำสมมติว่าสุดท้ายเครื่องท่องไม่ได้อยู่ดีก็เปลี่ยนเป็น5คำก็ได้5คำไม่ได้ก็เหลือ3คำก็ได้สุดท้ายเหลือคำเดียวก็ยังดีไงก็คือยังท่องวันละคำก็ยังดีกว่าไม่ท่องเลยถูกไหมคืออย่างนั้นมันก็ยังมีการแบบสม่ำเสมอไงคือการสม่ำเสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคำว่าสม่ำเสมอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าต้องทุกวันนะคือบางคนแบบวัยทำงานอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีเวลาขนาดนั้นทำงานเสร็จกลับมาก็เหนื่อยจะนอนแล้วคือเราตั้งว่าอาทิตย์ละครั้งก็ได้อาทิตย์ละชั่วโมงอาทิตย์ละ3ชั่วโมงเนี่ยก็ได้คือขอให้ทำทุกอาทิตย์ก็พอแล้วอะจริงอ่ะสมมติว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราอาจจะตั้งว่าทุกๆวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงเนี่ยเราจะอุทิศให้กับภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วก็ต้องทำอย่างทุกๆเสาร์ไปมันก็จะทำให้เราแบบมีความสม่ำเสมอแล้วเราก็ได้ทบทวนตลอดเวลาด้วยพฤติกรรมที่5ไม่ทบทวนคือถ้าใครอย่างแบบบางคนอะเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมหรือสินญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้หรือว่าไปเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์แล้วแบบอยากเก่งแต่ว่าหวังพึ่งแต่กับครูอย่างเดียวหุยครูคนนี้เก่งฉันจะไปเรียนฉันเรียนแล้วฉันต้องเก่งอย่างที่ครูเขาสอนอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจผิดนะครูสามารถให้เราได้แค่ 50% อีก 50% นะเราต้องทบทวนเองก็คืออย่าไปหวังพึ่งกับครูอย่างเดียวการที่ครูสอนนะในชั่วโมงเรียนอ่ะมันก็เหมือนแบบมันก็เข้าหัวบ้างแหละแต่ว่าในระหว่างเวลาอื่นๆอ่ะแบบเราไปเรียนคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษโอ้โหภาษาญี่ปุ่นกระจายไปหมดแล้วจ้ะแล้วถ้าเราไม่ทบทวนอีกอ่ะโอ้โหยิ่งแบบตกหล่นไปตามทางกว่าจะแบบกลับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่คาบนึงอ้าวลืมสิ้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องแบบทบทวนด้วยเราก็ต้องช่วยครูด้วยครูช่วยเราได้แค่ 50% เราต้องช่วยตัวเองด้วย 50% สมมุติว่าครูสอนจบ1บทเนี่ยเราก็ลองมาจดสรุปด้วยตัวเองด้วยลายมือเราเองนี่แหละคือเขียนยังไงก็ได้นะให้เราแบบเข้าใจตัวเองไม่ใช่แบบเอาคำพูดครูมาเขียนอีกรอบนึงอะแต่เป็นสิ่งที่เราเขียนจากความเข้าใจตัวเองขึ้นมา อย่างเช่นอันนี้เป็นสมุดที่เราเคยใช้จดตอนเรียนภาษาญี่ปุ่นคือครูสอนจบหนึ่งบทเราก็จะแบบเอามาเขียนสรุปเป็นแบบทีละหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะแบบไม่ต้องจดสวยอะไรขนาดนั้นอะมันขอแค่ตัวเองเข้าใจก็พออะคนอื่นอ่านไม่รู้เรื่องช่างมันนะคือขอแค่เราเข้าใจก็พอแล้วอะพฤติกรรมที่6ไม่กล้าถามกลัวผิดกลัวดูโง่คือจริงๆตอนมัธยมแล้วก็เป็นนะเนาะยังเด็กอยู่ก็อายอ่ะไม่กล้าถามครูบอกให้ถามไม่ได้ถามไหมคะนักเรียนไม่มีค่ะไม่มีค่ะก้มตาอะไรอย่างนี้รู้เรื่องหมดเลยได้กลับมาบ้านงงรู้เรื่องอะไรไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่คือแบบพอตอนที่แบบได้ลองจ่ายค่าเทอมเองแล้วอะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจ่ายเงินไปแล้วอะเสียเงินไปแล้วเราต้องใช้ให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สิจริงถามเซนเซตลอดจริงแบบอยู่จนหมดคาบคุยกับเซนเซต่อนู่นนี่แบบคุ้มจริงๆนี่ขนาดแบบช่วงนี้เรียนออนไลน์ใช่ไหมอันนี้ก็ไปโรงเรียนมาแต่เรียนอย่างอื่นนะไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นมีอะไรถามหมดเลยโอ้โหถามเก่งเป็นคนที่แบบพอเว้นวรรคปุ๊บเปิดไมค์ถามเลยจ้ากลัวไม่คุ้มจ่ายตังค์ไปเยอะคือเราไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองเราว่าโง่อะ
คือณตรงนั้นอ่ะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละคือถ้ารู้เขาจะมาเรียนทำไมใช่ไหมเออจริงๆบางคนก็แบบรอให้เราถามนี่แหละไม่กล้าถามเองคือเราจะเป็นคนที่โง่ต่อไปหรือว่าเราจะเป็นคนที่เคยโง่อันนี้ต้องลองคิดดูนะจ๊ะพฤติกรรมที่7ใจร้อนคือการเรียนภาษาเนี่ยบอกตรงว่าใจร้อนไม่ได้นะคือทุกอย่างมันต้องเกิดจากการฝึกฝนใช่ไหมเกิดจากการสั่งสมการทบทวนมาคือลองย้อนกลับไปดูข้อ1ข้อ6สิใช่ไหมมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นเลยเราจะมาแบบ1เดือนได้แล้ว3เดือนได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้จริงคนอ่ะชอบมาถามว่าแบบเรียนกี่เดือนคะถึงจะสอบผ่าน N4 เรียนกี่เดือนคะถึงจะได้ N3 กว่าจะพูดได้ต้องเท่าไหร่อะไรอย่างงี้โอ้ มันก็ไม่เหมือนกันแหละแต่ละคนอ่ะแล้วมันก็ต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็อย่าไปใจร้อนค่อยๆอ่านค่อยๆแบบเก็บความรู้ไปเรื่อยๆเนาะคือสรุปแล้วอ่ะการเรียนภาษามันใจร้อนไม่ได้มันไม่มีทางลัดยังไงก็ต้องแบบค่อยๆไปค่อยๆทบทวนไปอ่ะย้อนกลับไปข้อ1ดูซิพูดว่ามุเนี่ยมุมาในหัวหรือยัง คือถ้ายังไม่ได้เนี่ยคือมันก็ไปต่อไม่ได้ไงใช่ไหมก็ต้องทุกอย่างต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็กลับไปอ่านทบทวนซะแล้วเราก็จะเก่งขึ้นแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะก็เรามาเช็คลิสต์กันเนาะว่าเราได้ทำพฤติกรรมที่แย่ๆอย่างเงี้ยกันไปกี่ข้อถ้าใครทำอยู่นะก็ให้เลิกซะนะคะเลิกเรียนเลิกทำสิจะมาเล่นบวก3ชั้นทำไมเนี่ยโอ้ยโอเคหลังจบคลิปนี้นะคะก็ไปเริ่มอ่านหนังสือกันได้เลยค่ะใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะโอเนไกชิมัสโอเนไกชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไปสิ